สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้พลาดไม่ได้อีกแล้วนะฮะสำหรับท่านที่กำลังมองหาบรารมนลูกผสมเกรดสวยๆเกรด A เกรดดีๆนะครับ F1 F2 วันนี้นะฮะอยู่ที่นี่แล้วนะครับแม่ท้อง 8เดือนบวกลูกสาว11เดเดือนเม็ดสีแดงเข้มตอนนี้วัวอยู่ในคอกนะครับพี่น้องครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่เม็ดสีของวัวเนี่ยแดงจัดจ้านเหลือเกินนะฮะทั้งแม่ทั้งลูกวันนี้สีกินกันไม่ลงเลยพี่น้องนะครับเอาละครับ พิกัดบัวอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับวันนี้เป็นราคายกนะครับผมเป็นราคายกนะฮะไม่แยกนะครับผมก็คือแม่ท้องแปดเดือนบวกลูกสาวอายุสิบเอ็ดเดือนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆซื้อสองได้สามแหละพี่น้องนะครับซื้อสองได้สามเอาครับเดี๋ยวผมพาดูตัวแม่ก่อนเลยครับ ครับผมมาดูตัวแม่ก่อนนะฮะแม่สถานะคือ F1 พี่น้องครับ F1 มีใบเพชรนะฮะ F1 มีใบเพชรแต่วันนี้ไม่ได้โชว์ให้พี่น้องได้ดูเพราะว่า,าใบเพชรแม่ส่งไปจดลูก F2 ตัวนี้อยู่นะครับส่งใบจริงไปนะครับก็เลยไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับแต่ยืนยันว่ามีใบเพชรนะครับผม แม่อายุ3ปี9เดือนมีลูกตัวที่2ในท้องนะครับส่วนสูงวัดแล้วพี่น้อง150บวกหย่อนหย่อนไป155ถ้าวัวไม่ถึง150เอามาคืนได้เลยคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับอ่า สถานะท้อง8เดือนท้องกับออกฟอร์ดออกฟอร์ดก็กําลังชื่อเสียงโด่งดังนะฮะในปัจจุบันนี้เป็นของอโชคในลิมิตฟาร์มนะครับของเสียตูนั่นเองพี่น้องครับนะฮะท้อง8เดือนท้องออกฟอร์ดรวมเพศนะครับจุดเด่นของตัวแม่ก็คือความสูง ความลึกเม็ดสีนะฮะด้านหน้าขาหน้าไปจนถึงหัวไปจนถึงใบหน้าเนี่ยสีออกดำแดงช่วงท้ายขาหลังสีออกดำแดงดำลึกนะครับดำลึกนะฮะส่วนตรงกลางลำตัวแดงเข้มพี่น้องเม็ดสีแบบนี้ หาได้ยากมากนะฮะสำหรับวัวอายุเท่านี้นะฮะสำหรับวัวอายุเท่านี้เนี่ยเม็ดสีแบบนี้หาได้ยากส่วนมากเราจะเห็นสีแบบเนี้เกิดขึ้นกับตัวผู้พ่อพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ4-5ปีขึ้นไปนะฮะวัวตัวผู้พ่อพันธุ์จะเปลี่ยนสีเม็ดสีออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้จากประสบการณ์นะครับนะจากประสบการณ์ของพูดจาภาษาวัวเองนะครับ มีลูกตัวที่สองเท่านั้นพี่น้องนะฮะวัวทรงใหญ่ทรงสูงแล้วก็ลึกด้วยนะครับพี่น้องอาจจะดูว่าหน้าตาแก่ไปไหมตรงกับอายุไหมอันนี้มีใบเพชรยืนยันให้นะครับไม่งั้นสมาคมก็คงไม่รองรับไม่จดให้แน่นอนนะครับถ้าเกิดมีการปลอมแปลงมีการสวมหรือว่ามีการหลอกลวงคงคงคงทำแบบนั้นไม่ได้แน่นอนนะครับผมต่หนิ่องอื่น ไม่มีเลยนะครับตัวแม่นะฮะตำหนิไม่มีเลยเนี่แหละครับพี่น้องนะครับเป็นการถ่ายทําแอปธรรมดาไม่ได้ซูมไม่ได้ปรับสีอะไรทั้งนั้นนะครับนะฮะสวยงามจริงๆพี่น้องครับโดยเฉพาะเม็ดสีตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเรื่องของความโบสก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับวัวแบบนี้ยังไงก็ส่งลูกแดงพี่น้องครับนะฮะ อ่าไม่เชื่อก็ดูตัวลูกเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวดูตัวลูกกันครับผมครับผมทีนี้มาดูลูกสาวนะฮะในวัยสิเดือนนะครับโลโก้คือ w w 4เบอร์0ูนสถานะคือ F2 พึ่งตีเบอร์ใหม่ๆหมาดมาตอนนี้กำลังส่งจดใบเพชรอยู่นะครับ แน่นอนใบเพชรส่งตามไปให้ทีหลังได้นะครับผมแน่นอนส่งให้ตามทีหลังได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังส่งจดอยู่นั่นเองนะครับเป็นลูกสาวของ SK 5 8 1เจ้าพริกแดงนะฮะแม่ก็แดงเข้มอยู่แล้วแล้วมาใส่พริกแดงพริกแดงก็ขึ้นชื่อในเรื่องของคุมเม็ดสีอยู่แล้วพี่น้องยิ่งทำให้ลูกสาวออกมาแดงเข้ม แดงไม่มีด่างแดงไม่มีกระเลยพี่น้องนะครับตัวลูกนะฮะอ่าดูตัวลูกก่อนนะครับอายุ11เดือนสถานะคือ F 2นะครับส่วนสูงของตัวลูกมีประมาณ1 2อยบวกอาจจะถึง130บนะครับอาจจะถึง130บนะฮะใกล้เคียงพี่น้องครับใกล้เคียงตัวลูกเนี่ยจุดเด่นคือลำตัวที่ยาว นะครับเม็ดสีเนี่ยแดงเข้มอยู่แล้วนะฮะตัวลูกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายอ่าได้ดูท้ายของแม่ด้วยนี่ฮะพี่น้องท้ายของแม่อย่างที่ผมบอกนะครับท้ายเนี่ยแดงดําแดงดําแดงลึกเลยแหละนะครับโลโก้นี่ฮะ B M F 909ขาหน้าตีเป็นเลขหนึ่งนะครับด้านขวานะครับอ่านม เป็นแบบนี้พี่น้องนะฮะนมเป็นแบบนี้สีหัวชัดเจนนะครับโคนหางใหญ่นะครับหัวสูงร้อยห้าสิบบวกเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึงครับผมครับผมพี่น้องครับผมย้ายมาอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะให้ดูตัวลูกชัดๆนะครับใบหน้าลูกเนี่ยสวยมากพี่น้องดูนะฮะ วัวสาย SK เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องของใบหน้าเรื่องของอัตลักษณ์เนี่ยชัดเจนนะครับเรื่องความโบสไม่ต้องห่วงน้องคลิปดำสนิทนันะครับดูเอาเลยนะวัวกินฟางเก่งมากนะวัวกินฟางเก่งมากนะฮะวันนี้หมดไปสองก้อนแล้วนะครับตั้งแต่เช้ามาถึงบ่ายเนี่ยครับนะฮะท้ายของลูกเป็นแบบนี้นี่ครับอาจจะย้อนแสงนะ มุมนี้อาจจะย้อนแสงครับผมนะฮะกระดูกแข้งขาใช้ได้เลยพี่น้องนะครับนะีฮะกระดูกแข้งขาใช้ได้เลยโลโก้อย่างที่ผมบอกไปนะครับ w W สอ่าสถานะคือ F 2นะครับราคาวันนี้บอกไว้ที่2อง0 0 0เจ็ดบาทพี่น้องครับสองแสนเบาทอาจจะดูว่าแรงไปไหม หรือว่าตัดสินใจยังไงก็คือซื้อ2ได้3แหละพี่น้องนะครับซื้อ2ได้3นะฮะถามว่ายังต่อรองได้อีกไหมก็คุยกันได้นะครับคุยกันได้นะฮะครับผมเพราะว่าบัวเอฟก็ราคาก็อาจจะเพิ่มจากลูกผสมขึ้นมาอีกนิดหน่อยพี่น้องครับนะบสำหรับวัวเอพเพราะวา่าเขาก็มีใบ พันประวัติให้นะครับก็ต้องมีค่าจงค่าจดอะไรอีกนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าวัวไปในตัวอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้จดเอฟหรือว่ายังไม่ได้จดทะเบียนฟาร์มก็ลองไปทำดูพี่น้องครับก็อาจจะเพิ่ม ราคาเพิ่มมูลค่าวัวในคอกในฟาร์มของเราได้ขึ้นมาอีกนะครับไม่มากก็น้อยแหะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเนี่ยฮะความสวยมันอยู่ที่กับราคาด้วยเนาะถ้าพี่น้องบอกว่าโอ้ยวัวแบบนี้ตามตลาดเยอะแยะก็ลองไปดูครับลองไปดูแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าอ่าวัวแบบเนี้ยทรงเนี้ยมันถูกกว่านี้จริงไหม นะครับหรือถ้าใครมีถูกถูกจัดจัดก็ลองคอมเมนต์มาส่งมาดูเดี๋ยวพูดจาภาษาวัวจะไปดูให้นะครับจะให้เปิดราคาให้ด้วยนะครับผมนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ดุลพินิจของพี่น้องเองเลยนะครับส่วนพูดจาภาษาวัวก็เป็นสื่อกลางให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งดีกว่ามุมนี้ย้อนแสงนะครับอาครับผมนี่ ให้ดูแมใ่ใกล้ๆชัดๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะพี่น้องดูคลิปหูนะดำสนิทเลยนะครับเม็ดสีดูเอานะครับผมไม่เคยรีวิววัวเกินจริงอยู่แล้วนะครับสวยบอกสวยดีบอกดีนะครับบอกมีตำหนิบอกตำหนินะครับผมอ่ะตัวลูกโผล่หน้ามาแล้วเนี่ยฮะอ่าสวยงามครับสวยงามนะฮะสวยงามราคายังคุยได้ยังต่อรองได้นะครับผมสองแสน เจ็ด0มินบาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนะยังไม่รวมค่าจัดส่งแม่ท้องออกฟอร์ดแเดือนนะครับมีใบมีหลอดนะฮะแม่เป็น F1 ส่วนลูกเป็น F2 เป็นลูกของ SK581 อายุ11เดือนนะฮะกำลังจดส่งจด F อยู่นะครับ ก็สนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ได้ขึ้นค้างไว้ให้แล้วตรงหน้าจอนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจะภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ